ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ระบบกับแบบมิสเตอร์ไนท์แมร์สกูลสแกรี่ออบบี้ครับผมคุณผู้ชมเปิดเทอมวันแรกณโรงเรียนแห่งใหม่คุณถูกจัดให้อยู่ในชั้นเรียนของมิสเตอร์ไนท์แมร์คาบแรกวิชาวันนี้คือคณิตศาสตร์โอ้ my god ว้าวทุกคนคุณครูแอบหลับงานนี้ได้เวลาโดดเรียนกันแล้วครับผมเอาแหละทุกคนฮัลโหลเพื่อนหายไปไหนหมดน่ะเพื่อนก็โดดกันหมดแล้วเหลือเราอยู่คนเดียวอ่ะ I will not escape Mr. Nightmare School ฉันจะหนี Mr. Nightmare นะไม่อยู่นะครับผมไปกันดีกว่าครับทุกคน Today is a guest day Yeah boy เพื่อนๆก็หายไปไหนหมดไม่รู้รู้แต่ว่าคุณครู Nightmare นอนหลับอยู่ครับผม คุณครูเราเป็นปีศาจฝันร้ายหนีกันเดี๋ยวพวกเราไปเร็วพวกไปเร็วครูหลับอยู่ไม่นะจะไปไหนแกคิดว่าจะหนีไปไหนอย่างนั้นเหรอซีซ่าคาสเรียนยังไม่จบไม่นะครับคุณครูผมแค่จะไปเข้าห้องน้ำคุณครูใจเย็นๆโอ้โหทางตันซะด้วยน่ารักจังอ่ะคืนคือผมแค่ปวดชิงช่องจะไปฉี่แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเรียนใหม่อย่าพูดคำนี้กับผมคำว่าคณิตศาสตร์ทุกคนก็รู้ว่าผมมันนักศิลปะไม่ใช่นักคณิตศาสตร์คุณครูใจเย็นโอ้โหทางตันอีกแล้วหนีเสือปะจระเข้หนีคุณครูเจอทางตันครับผมคุณผู้ชมเอาแหละในเมื่อเราไปนี้ก็ตันไปนี้ก็ตันงั้นเราไปไหนดีตรงไปก็แล้วกันครับผมตรงไปคุณครูคุณครูอย่าพึ่งโอ้โหคุณครูเดินเร็วซะด้วยขวาไล่ซ้ายดีไปซ้ายก็แล้วกันนะครับคุณครูใจเย็นอย่าคุณครูถ้าคุณครูแม่ผมไปชิงช่องแล้วก็ผมจะฉี่ใส่ห้องเรียนแล้วนะคุณครูไปฉี่แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเรียนใหม่ใครๆก็รู้วิชาคณิตศาสตร์มันยากอ่ะจริงไหมครับทุกคนไม่มีใครชอบหรอกผมไม่ได้เกลียดคณิตศาสตร์ผมแค่ไม่ชอบเฉยๆตรงไปเร็วก็วกเลี้ยวซ้ายนี่ไงเจอทางออกแล้วเย่แน่จริงก็ตามมาดิครับคือผมอยู่ในช่องแอร์ตรงนี้คุณครูหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อสักครู่นี้ครูยังตามมาอยู่เลยสงสัยไปไล่เพื่อนแล้วนะครับผมเรารีบไปกันดีกว่าครับทุกคนในเมื่อคุณครูไม่ตามมาเราก็ไปกันเถอะโอ้โหมีรอยเลือดตรงนี้ด้วยทุกคนดูสิน่ากลัวมากเลยอะเลือดใครอะอย่าบอกนะว่านี่เป็นเลือดของเพื่อนเราคนก่อนหน้านี้ที่โดดเรียนปึ๊บโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ ก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบพากันโดดเรียนใช่ไหมครับทุกคนใครล่ะจะเรียนในเมื่อคุณครูเป็นปีศาจฝันร้ายแบบนี้เอาเลยครับผมในเมื่อเรากระโดดมาถึงตรงนี้ได้ต่อไปก็คือเราจะต้องนำกล่องที่อยู่นี้มาเรียงต่อกันเพื่อไต่ขึ้นไปข้างบนครับผมโอเคหยิบกล่องนี้มาจากนั้นกระโดดมานี้แล้วก็มาวางตรงนี้ครับผมสวยจากนั้นก็กล่องนี้มาแล้วก็มาวางข้างๆตรงนี้ทีนี้ก็กล่องสุดท้ายโดดขึ้นไปได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะทุกคนผมติดเลยไม่รู้เดี๋ยวนะอึ๊บอึ๊บอีกนิดนึงมันติดอะไรอ่ะเร็วเข้าเดี๋ยวครูตามหลังมาอึ๊บโอเคได้แล้วเย้วู้ฮู้รีบไปกันเด็กครับผมก่อนที่คุณครูมิสเตอร์ไนท์แมร์จะไล่ตามหลังเรามาตรงนี้ต่อจากนั้นไต่ท่อไปอีกโดดมาโดดข้ามตรงนี้เลย ทางดีๆเขามีให้เดินไม่เดินครับผมเราชอบไปทางลัดก็จะตายแบบนี้แหละไปกันครับผมมาจากนั้นก็ไต่มาตรงนี้แล้วก็เจอใบพัดอะไรไม่รู้หูยฟันคมกิบติดสนิมด้วยครับผมมีหวังเป็นบาดทะยักตายแน่นอนเลยครับโดดเข้าไปโอ้โหเฉียวตูดไปนิดเดียวเมื่อสักครู่นี้เกือบโดนบาดตูดแล้วไหมล่ะปึ๊บโดดข้ามมาโดดไปอีกอึ๊บเร็วเข้ามาถึงตรงนี้ไปไหนต่อเดี๋ยวนะเราจะต้องสับสวิตช์ไฟตรงนี้ครับผมเพื่อให้ตรงนี้ทำงานเราจะได้ไต่ขึ้นไปได้ปุ๊บโยกลงมาจากนั้นนำกล่องมาต่อใช่ไหมต้องต่อกล่องไหมหรือไม่ต้องครับผมโดดไปได้เลยโดดมาตรงนี้แล้วก็โดดข้ามมาตรงนี้ครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นน้ำกรดใช่ไหมห้ามโดนถ้าโดนแล้วก็สู่ขิดแน่นอนครับผมโดดข้ามมาตรงนี้ต่อจากนั้นเข้ามาด้านในว่าแต่เพื่อนๆเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยผมยังไม่เจอใครเลยครับผมก่อนหน้านี้เจอคนนึงดูเหมือนว่าคนนั้นน่าจะไม่รอดแล้วนะครับผมถูกคุณครูจับส่งห้องปกครองแล้วหูมืดตื้อทำไมมันมืดตื้อมืดไปหมดนี่รถอะไรเนี่ยเราจะต้องกดที่รถใช่ไหมไม่ใช่ครับผม399โอเคเวอร์กูดน่ารักมากครับผมมีรถให้ซื้อด้วยครับทุกคนตรงไป
ขวาร้ายซ้ายดีไปซ้ายก็แล้วกันครับผมใครดับไฟวะเนี่ยเดินปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วไม่มีไฟน่ากลัวคูณสองก็ไปโอ้โหตัวอะไรไม่รู้ดูเหมือนว่าเจ้านี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงของคุณครูไม่ไปมันไม่มีหน้าแต่มันมีใบเลื่อยใบเลื่อยที่เต็มไปด้วยคราบสนิมครับผมคุณผู้ชมเอาใหม่นะเรื่องนี้ต้องถึงหูครูอังคณาแน่ผมแค่อยากเรียนศิลปะไม่ได้อยากเรียนคณิตศาสตร์ทำไมคุณครูไหนแม่ต้องบังคับผมด้วย คุณครูมันเป็นปีศาจฝันลายเช็ดชัดคุณผู้ชมมีอะไรตามหลังมาไหมโอเคทางสะดวกครับผมเดินแบบปลอดภัยสบายใจไม่มีอะไรตามหลังมาจากนั้นเจอทางแยกอีกแล้วลูกศรก็บอกว่าให้ไปทางซ้ายโว้ไม่นะใจเย็นๆพวกอย่างับตูดฉันเลยมันไล่ตูดมาแล้วทุกคนอีกนิดเดียวนิดเดียวเย้เกือบโดนมันงับตูดแล้วล่ะแค่นิดเดียวเท่านั้นตรงนี้มีกับดักหมีด้วยไม่ใช่หมีแล้วมันใหญ่ซะขนาดนี้นี่มันกับดักไดโนเสาร์ชัดๆห้ามโดนนะครับทุกคนโอเคจากนั้นไปไหนต่อดูตรงกลางไหมตรงกลางปุ๊บแล้วก็โดดข้ามมาเย้วู้ฮู้มาถึงบันไดสยองขวัญครับผมเราจะต้องไต่บันไดขึ้นไปชั้น4งั้นเหรอใช่ไหมจริงด้วยขึ้นมาที่ชั้น4แล้วก็เจอเลเซอร์ครับผมโดดข้ามเลเซอร์ไปจะโดดเรียนแค่นี้ทำไมมันยากเย็นซะขนาดนี้ครับผมผมว่าเรากลับไปเรียนดีกว่าไหมทนเรียนชั่วโมงเดียวเดี๋ยวก็หมดคาบแล้วคุณครูนอนหลับด้วยมาสักครู่นี้ทีเชอร์ออลลี่เฉพาะคุณครูเท่านั้นโอ้โหน่ากลัวจังเลยทุกคนผมกลัวหุ่นนี้มันจะลุกขึ้นมาทุกคนดูสิมันขยับหัวได้ด้วยอ่ะมาตรงนี้โดดข้ามมา มีจัมสแกร์แบบนิ่มๆด้วยแม้แต่เก้าอี้ก็ห้ามโดนครับผมทุกคนโทษทีผมปวดเอื้อเผลอตดเข้าให้ดีนะพวกนี้มันไม่ได้ยินเสียงตดเราจะต้องไปแบบเงียบๆนิ่มๆครับผมไปทางขวาได้ไหมโดดข้ามไปได้ไหมโดดข้ามมาปุ๊บสวยงามจากนั้นมาตรงนี้ต่อแล้วก็โดดข้ามตรงกลางแล้วก็ไปด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายโอ้ยน่ากลัวจริงๆยืนกลางวงล้อมหุ่นแบบนี้จากนั้นก็มาขวาขวาเมื่อกี้ติดไรหูดีนะไม่โดนติดเส้นอะไรไม่รู้ครับผมโอ้ไม่นะใครก็ได้ช่วยด้วยสงสัยโรงเรียนจะลืมจ่ายค่าไฟหรือไม่ก็รักโลกมากเกินไปดับไฟไว้ก่อนโอ้โหเจอสัตว์เลี้ยงเจอครูไม่นะงานเข้าแล้วทุกคนมา2เลยอ่ะปกตินี้ตัวเดียวก็ยากอยู่แล้วนี่มา2ตัวไม่ครับคุณครูอย่างับตูดผมไม่รอดครับผมอุตส่าห์จะรอดอยู่แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเมื่อสักครู่นี้ผมว่าถ้าเราไปตรงๆน่าจะง่ายกว่าครับผมประตูน่าจะอยู่ทางตรงตรงนี้นะเฮ้ยวันดีเพื่อนเย้เจอเพื่อนแล้ววู้ฮู้งานนี้รอดแน่นอนเอ้าวุ๊ดทำไมเพื่อนก็ไม่โดนน่ะเดี๋ยวตามออกมาถึงข้างนอกยิมแบบนี้เลยเหรอโหดเกินปุยมุยไปรวมกันเราอยู่แยกหมู่ตายเดี่ยวครับผมงานนี้จุกใครจุกมันจุกหนีมาตรงนี้ก็เดี๋ยวนะถ้าผมหนีขึ้นข้างบนได้ไหมอ่ะขึ้นบันไดตรงอัศจรรย์นะทุกคนไม่ลองไม่รู้ครับผมมาโอเคผมว่าไปทางนี้ง่ายกว่าเยอะเลยครับผมนี่ไงคุณครูขึ้นไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวเกิดอะไรเดี๋ยวนะมันโดดได้สัตว์เลี้ยงมันโดดได้ร้ายกาจมองนี้จากนั้นเหยียบเป็นสีเขียวแล้วยังไงต่อไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะคุณครูใจเย็นแป๊บนึงผมขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวอ๋อผมเข้าใจแล้วเราจะต้องสับคันโยกครับผม3จุดครับเพื่อให้ประตูตรงกลางเปิดเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้ฝั่งซ้ายทีนี้มาฝั่งขวามันขาดอีก2อันนะทุกคนไม่รู้อยู่ไหนนี่ไงเจอแล้ว1อันกดปึ๊บเหลืออันเดียวเออคุณครูขึ้นข้างบนได้ก็ไม่บอกตายแล้วอย่าบอกนะว่าผมต้องสับคันโยกใหม่หมดเลยอ่ะต้องกดปุ่มใหม่หมดเลยป่ะนี่ไงเจอแล้วก็ผมกดแล้วรีบไปเร็วเข้าโอเคทีนี้มาดูฝั่งซ้ายโอ้ใจเย็นใจเย็นมันมาดักหน้าทุกคนสัตว์เลี้ยงบ้านี่มันฉลาดครับผมโอเคเราไม่ต้องสับคันโยกไม่ต้องกดปุ่มกดใหม่ครับผมทีนี้ประตูตรงกลางเปิดแล้วหนีมาได้โอ้เหนื่อยเหลือเกินตรงนี้ตายแล้วตายอีกครับผมโอเคโดดข้ามมาเดี๋ยวได้นะผมว่าไม่น่าจะโดดข้ามแล้วแหละเราน่าจะมันต้องเป็นแบบนี้ครับผมมาโดนเส้นเพื่อเพิ่มสปีดความเร็วครับผมคือยูทูบเบอร์ทัฟซี่เพย์วิดีโอเกมนิวดีเคดอสโอเคเรารีบไปกันเถอะครับผมไปแล้วโดดข้ามมาตรงนี้โดดข้ามไปอีก
โดดมาตรงนี้เหยียบแผ่นเหล็กกระโดดข้ามแผ่นเหล็กมาแล้วก็มาเหยียบตรงนี้ต่อครับผมแล้วก็เลเซอร์บาตูนด้วยโอ้โหงานนี้ไปกันแบบเร่งด่วนแต่ไม่เร่งรีบแล้วครับผมก่อนที่คุณครูจะตามหลังมาเราจะต้องหนีจากโรงเรียนนรกแห่งนี้ไปให้ได้ครับคณิตศาสตร์ผมไม่อยากเรียนผมอยากเรียนศิลปะมาถึงสะพานตรงนี้แล้วห้ามโดนแน่นอนครับผมไม่งั้นตกลงไปสู่ขีดครับผมถ้าตกลงไปแล้วก็แม้แต่เสียงตดคุณครูก็ไม่ได้ยินครับทุกคนครับไม่มีใครช่วยเราปกติคุณครูก็จะกินเราอยู่แล้วก็บอกโอ้นั่นไงโดนปุ๊บตกปั๊บเลยครับผมปุ๊บเฮ้ยเย้เราออกมาจากโรงเรียนได้แล้ววู้ฮู้โดนเรียนโดนเรียนโดนเรียนพวกเราชอบโดนเรียน มันใช่ไหมเนี่ยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราออกมานอกโรงเรียนได้แล้วนะครับผมไปไหนต่ออ่ะตัวเบลอเลยอย่าบอกนะว่าเราจะต้องสู้กับมิสเตอร์ไนท์แมร์คุณครูปีศาจฝันลาย ฉันไม่อยากเรียนกับแกมิสเตอร์ไนท์แมร์เอาไม่ขยับฮัลโหลเอาวุ๊ดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวๆมิสเตอร์ไนท์แมร์เป็นไรง่วงนอนเหรอ เดี๋ยวนะบั๊กเหรอเขาให้เราทำอะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันก็ผมว่าให้เราทำอะไรฮัลโหลจบแล้วเหรอง่ายๆแค่นี้เหรอจริงๆมันต้องต่อสู้วะเนี่ยหรือว่าผมทำอะไรผิดอ๋อนี่ไงโอ้โหบั๊กจริงด้วยกว่าจะได้ปืนครับผมเราจะต้องสู้กับเมก้ามิสเตอร์ไนท์แมร์ยิงโอ้โหมันมีตาเลเซอร์ด้วยหมอนี่โอ้โหเราต้องยิงแล้วจุกแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไปมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเด้ผมจะยิงกันมานานแล้วพอผมตายแล้วปืนผมหายอ่ะแล้วจะให้ผมสู้ไงเดี๋ยวปืนผมหายผมจะสู้ยังไงล่ะเนี่ยโอเคเราจะต้องวิ่งมาตรงกลางครับผมเพื่อให้ได้ปืนครับตรงบริเวณจุดตรงนี้นะห้ามวิ่งเตลิดไม่งั้นจะไม่ได้ปืนครับผมโอ้โหหมุน360องศาน่ากลัวฝุดๆรู้อะไรไหมมิสเตอร์ไนท์แมร์ข้อเสียของการเป็นตัวใหญ่ก็คือเป้าใหญ่ยิงง่ายยังไงล่ะตายซะเถิดนี่แน่วู้ฮู้เราชนะแล้วครับผมทุกคนมีรถบัสมารับเราแล้วรถบัสรับเราพาเราโดดเรียนครับผมน่ารักมากโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นรถมาไม่มีใครมาเลยมีผมรอดคนเดียวทุกคนถูกคุณครูจับได้กลับไปเรียนคณิตศาสตร์กันใหม่หมดเลยเรารอดคนเดียวไปเลยนะวู้ฮู้ผ่านด่านแล้วใช่ไหมอ่ะผ่านแล้วใช่ไหมมีอีกหรือเปล่าโอ้โหรถบัสคันนี้ยกล้อด้วยครับผมเดี๋ยวทุกคนดูยกล้อหน้าวุ๊ดทำได้ไงเนี่ยทำยังกับเป็นมอไซค์บ้าเท่ฝุดๆโอ้โหยกมาแล้วดิ่งตรงนี้ได้เหรียญอาชีพแมนแล้วเย้นี่ไงซีซ่าฟาร์มิงโกผ่านด่านแล้วครับผมในที่สุดเราก็สามารถหนีจากมิสเตอร์ไนท์แมร์ได้สำเร็จครับผมคุณผู้ชมเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายอย่าลืมโดดเรียนข้ามคณิตศาสตร์กันด้วยนะครับหยอก